สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันวันนี้ก็ถือว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปสรุปให้ฟังในคลิปเดียวเลยถ้าสำหรับใครที่กำลังมองผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่เป็นวิตซีของคิวเพลนะมีทั้งหมดด้วยกัน3ตัวด้วยกันแบบนี้เลยนะคะแก้วได้ทำการทดลองมาทั้งหมด7วันเรามาดูแต่ละตัวกันก่อนนะคะคือในลายของเขาอะจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันแต่ว่าตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่ขายดีของคิวเพลสอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยออก2ตัวใหม่นะคะที่จะมาใช้คู่กันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือจะเป็นตัวโลชั่นนะคะแล้วก็เจลตัวนี้นะคะใช้คู่กันราคาไม่แรงส่วนเรื่องราคานะคะแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของแบรนด์นะเดี๋ยวแก้วจะใส่ไว้ให้ตรง description box ด้านล่างนะคะเรามาดูกันที่ขั้นตอนแรกนะคะคือแก้วอาจจะเน้นเป็นตัวโลชั่นก่อนคือจะบอกว่ายังไงอ่ะการทาสกินแคร์หรือว่าการลงสกินแคร์แนะนำว่าสิ่งแรกที่ทาก่อนลงก่อนเนี่ยก็ขอให้เป็นที่ใสๆบางๆเบาๆก่อนตัวแรกของเราก็จะเป็นโลชั่นอันนี้นะคะค่ะเขาเป็นวิตามินซีเอสเซนส์โลชั่นนะคะมีขนาด90 ml นะคะราคาประมาณ399บาทนะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกในการลงสกินแคร์ที่แก้วใช้เลยนะคะก็คือเราจะใช้ตัวนี้ในการตบนะให้ซึมเข้าสู่ผิวให้การแบบบำรุงขั้นต่อไปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองตัวนี้นะคะเขาเป็นเอสเซนส์สูตรน้ำนะคือเป็นเนื้อบางเบามากแต่ก็ไม่ได้ใส่ขนาดนั้นอ่ะมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะก็คือเนี่ยเห็นปะเนื้อเขาจะบางเบามากๆใช้เป็นขั้นตอนแรกนะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นทันทีหลังทานะทั้ง3ตัวของเขานะคะเขาจะมีตัววิตามินซีอนุพันธ์บริสุทธิ์นะคะเป็นสารสกัดหลักเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสตัวนี้คือเน้นความกระจ่างใสผิวนุ่มผิวเด้งนะคะคือผิวใบขึ้นนั่นเองนอกจากวิตามินซีนะคะเขายังมีสารสกัดอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นเทคให้ละกันเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะที่ใช้ก็คือจะเป็นตัวเซรั่มนะคะซึ่งตัวนี้เขาเป็นตัวเด่นดังเลยนะเขาเป็นวิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มนะคะมีขนาดประมาณ30 ml นะคะราคาอยู่ที่500กว่าบาทนะแน่นอนอยู่แล้วว่าเขามีอนุพันธ์วิตามินซีบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าเขาบอกมาเลยว่าเป็นวิตามินซีที่ถูกกักเก็บอยู่ในรูปแบบแคปซูลนาโนนะคะเข้มข้นถึง 10% ซึ่งตัวนี้แน่นอนว่าเขาเน้นเรื่องผิวไบรท์ผิวกระจ่างใสนะคะแถมเขายังให้ความชุ่มชื้นกับผิวอีกด้วยนะคือพอเราทาไปเนี่ยผิวจะไม่แห้งนะคะแล้วก็ผิวจะดูแบบสุขภาพดีจริงๆเดี๋ยวแก้วจะขึ้นตอนวิดีโอทาให้ดูนะคะว่าเป็นประมาณไหนตัวนี้เขายังมีตัวที่เขาบอกว่าเป็นไซโคเปปไทด์นะคะซึ่งเป็นเปปไทด์พิเศษนะที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้ผิวของเราด้วยนะคะยังมีคอลลาเจนนะคะจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะผิวอ่ะจะดูยืดหยุ่นแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีขึ้นนะคะภายในสัปดาห์แรกที่ใช้นี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้แก้วอ่ะมาลองใน7วันเป็นการลองสกินแคร์ที่ค่อนข้างรวดเร็วนะสำหรับแก้วเพราะว่าเวลาการใช้สกินแคร์ของแก้วเนี่ยจะใช้ประมาณแบบ10วันขึ้นแต่อันเนี้ยด้วยความเค็มแรงของเขาอ่ะเราก็เลยใช้เวลา7วันมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือตัวเจลนะคือตัวเนี้ยจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยเขาชื่อว่าวิตามินซีไบรท์เทนนิ่งมอยเจลนะมีขนาด50 ml นะคะราคา400กว่าบาทนะจ๊ะซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตบทายได้เลิศมากนะพอทา2ตัวแรกไปแล้วพอตบด้วยเนี้ยคือผิวหน้ามันจะดูแบบชุ่มชื้นแบบโอเคมากๆเลยอะถ้าใครที่ต้องการความชุ่มชื้นเนี่ย3ตัวคือสุดก็คือส่วนผสมเขาก็คล้ายๆกันแหละก็จะมีตัววิตามินซีบริสุทธิ์นะคะในรูปแบบแคปซูลนาโนที่พูดไปเนาะเขาก็ยังมีสารสกัดจากไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็มีวิตามิน B3 ด้วยนะเป็นวิตามิน B3 ที่เข้มข้นเลยเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำนะคะปรับสีผิวให้สม่ำเสมอก็อย่างสุดท้ายนะคะเขามีตัวเซรามายนะคะช่วยเสริมสร้างผิวให้แข็งแรงขึ้นนะตัวนี้ก็คุณสมบัติประมาณนี้เรามาสรุปแล้วก็ขึ้นภาพทั้ง7วันให้ทุกคนดูกันดีกว่านะจริงๆอ่ะผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ต่างกันแบบเห็นด้วยตาแบบมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีความต่างจากวันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะคะคือเรารู้สึกตั้งแต่วันที่3ที่4เลยว่าผิวอ่ะมันไบรท์ขึ้นแล้วก็มีความกระจ่างใสคือแฟนแก้วอย่างเงี้ยก็คืออยู่ด้วยกันใช่มั้ยแล้วก็เค้าก็แบบเค้าก็ทักว่าแบบหน้ามันไบรท์ขึ้นจริงๆเว้ยมันกระจ่างใสขึ้นอ่ะแต่คือมันไม่ได้แบบขาวแบบโบอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะมีความรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูใบขึ้นอะต้องกันนิดนึงแต่เนี่ยเห็นปะ
คือโลชั่นก็จะอยู่ไปประมาณนี้นะคะคือแก้วก็ทาค่อนข้างจัดเต็มเหมือนกันนะเพราะว่าอยากจะเห็นผลไงแก้วก็ทาเช้าเย็นเลยนะคะจากที่สังเกตอะคือแก้วก็จะมีรอยสิวเพราะว่าช่วงที่ลองใช้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีประจำเดือนคือกำลังจะมีประจำเดือนนะสิวปะทุก็จะมีนี่เลยนี่ให้ดูหน้านะก็จะมีอันนี้คือแต่งหน้าไปแล้วนะถ้ายังไม่ได้แต่งก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีรอยสิวอยู่แต่คือตอนแรกที่เริ่มทา มันจะเป็นสิวหัวช้างก่อนแล้วก็ตรงรอยตรงนี้ก็ยังเห็นอยู่นะแต่ว่ามันดูจางลงนะอันนี้คือจะเป็นสิวหัวช้างก่อนหน้าที่จะทดลองอะแต่คือถ้าเทียบกับวันแรกที่ใช้อะคือรอยมันดูจางลงแต่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ไม่ใช่แค่7วันมันจะหายไปเลยเนาะมันก็จางลงประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าความที่เห็นชัดๆเลยก็คือใครที่อยากได้ผิวหน้าให้กระจ่างใสขึ้นใบขึ้นมีความแบบหน้าดูแบบผุดผ่องอะไรอย่างเงี้ยเออทาคอด้วยนะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวคอมันจะแบบเข้มกว่าหน้าแก้วก็พยายามทานะแต่ว่าหน้ามันจะใบกว่าคอนะคะทุกคนจะรู้ได้เลยว่าแก้วเป็นคนที่ผิวค่อนมันผิวผสมนั่นเองจะไม่ชอบอะไรที่เป็นเนื้อครีมหนักๆ หน้ามากแบบเหนียวเหนอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแก้วใช้ทาเช้าเย็นเลยนะคือกลางวันเนี่ยรอดเราทาเยอะหน่อยแต่ก็คือมันไม่ได้แบบไม่ได้รำคาญผิวขนาดนั้นมันมีความชุ่มชื้นอยู่มากเลยนะแต่คือไม่ได้รำคาญแบบเหนอะหนะจนแบบเยิ้มรำคาญอะไรเงี้ยคือทาก่อนแต่งหน้าก็ได้ลุคแบบนี้ออกมาคือเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาอะคือบางเบาแล้วก็ซึมไวไงชอบตรงเนี้ยแหละก็คือมันทาง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยแต่ว่านี่มาสรุปแล้วก็เล่าต่อกับเพื่อนๆฟังว่าได้ประมาณนี้นะผลลัพธ์ถือว่าชอบประทับใจนะคือหลังใช้นะแก้วรู้สึกว่าผิวมันดูแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ราคาของเขานะคะคือไม่ได้ถึงกับแรงมากคือหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นราคาสกินแคร์ที่แบบหลักพันหลักหมื่นเนาะมันยังอยู่ในหลักร้อยที่ทุกคนอะรับไหวอยู่แก้วเชื่อว่ารับไหวมากๆเพราะว่าแบรนด์คิวเพเป็นแบรนด์อะไรที่ทุกคนจับต้องได้วันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย